ส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับท่านบอกว่าท่านกลับบ้านเก่าฮะคุณทำไมใช้คำนี้ฮะไม่เพราะท่านเคยเป็นทหารอยู่ที่ลพบุรีท่านบอกเองว่าบ้านเก่าของท่านไม่หมายความว่าบ้านเก่าแบบที่หมายความว่าไม่ดีนะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะลงพื้นที่ลพบุรีพบปะประชาชนที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุทธิพนารายณ์ครับโดยบอกว่ามาครั้งนี้รู้สึกอุ่นใจลพบุรีเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนแห่งรัชธานีแห่งที่2ของไทยเป็นคนลพบุรีนะเกิดที่โคราชแต่มาโตที่ลพบุรีนี่นะครับแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยมาติดตามปัญหาของประชาชนไม่ได้มาทำงานการเมืองมาบ้านเก่าฮะอาจารย์วิโรจน์แต่ท่านก็ยังบอกอีกนะว่ากลับบ้านเก่านี้ไม่ได้หมายความว่าตายนะแต่บ้านเก่านี่หมายถึงบ้านที่เคยอาศัยอยู่นะแล้วก็บอกถึงว่าเออลพบุรีเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของกองกำลังเป็นที่ตั้งของกองกำลังทหารเนี่ยก็เลยบอกว่าทหารไม่ใช่ศัตรูของประชาชนนะดังนั้นจำเป็นที่ต้องมีอย่าเชื่อใครหากใครบอกว่าไม่ต้องมีทหารแล้วก็ได้เพราะว่าในยามที่ไม่มีการสู้รบก็ต้องมีทหารใครบอกว่าไม่มีทหารเลยเขาบอกไม่มีทหารเกณฑ์ท่านพูดหน่อยฮะนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีทหารเกณฑ์เขาแค่บอกว่าทหารเกณฑ์เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจได้ไหมใช่นี่แหละถามมาเนี่ยเราติดกับดักประชาธิปไตยแล้วก็ติดกับดักรายได้ปานกลางทำให้ไม่ไปไหนเสียเวลามากกว่า10ปีนี่ท่านนายกบอกนะฮะรัฐบาลนี้จึงต้องไปทุกที่ทุกตารางนิ้วไม่ว่าที่ไหนจะชอบหรือไม่แม้ว่าจะเกลียดจะไม่ให้ไปไม่ได้ผมไม่ได้ไปเพื่อให้รักนะแต่ว่ายิ่งเกลียดก็ยิ่งให้รักมากขึ้นอะไรเนี่ยงงไม่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 หน้าบ่อยๆจะได้รักไงเขาบอกว่าเนี่ยคือที่คือต้องลงไปในพื้นที่ให้รู้ว่าอยากไปรู้ว่าทำไมเขาไม่รักเรานะคือไปตื้ออาจารย์เพชรหรือไปจีบสาวเขาไม่ชอบก็จะไปตื้อให้เขามารักง่ายนิดเดียวฮะท่านบอกไปทุกตารางนิ้วเวลามีน้ำท่วมที่ไหนท่านไปหน่อยฮะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะบอกนั่นเองฮะว่าเขาต้องการอะไรนะที่บอกให้ไปอะไรนะให้ทำห้องเย็นอะไรแทนจับปลาอะไรไม่ไม่เขาไม่เคยไปพี่อ๋อนะไม่เคยไปอ่ะไม่เคยไปตอนท่วมไงโอ้ยค่ะแล้วนายกก็บอกว่าทุกพักเนี่ยต้องเข้ามาประเทศว่าจะไปทางไหนซึ่งทุกวันนี้ทุกจังหวัดก็ได้งบประมาณมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะว่านายกไม่ได้อยู่พักไหนทุกจังหวัดคือพักรัฐบาลพูดแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่ามาพูดการเมืองอีกอันท่อนนี้นะคะมีเสียงของนายกรัฐมนตรีที่พูดด้วยค่ะเชิญค่ะต้องไปเร่งตรงโน้นลดต้นทุนการผลิตเกษตรแปลงใหญ่เกษตรผสมผสานเปลี่ยนจากการเพาะปลูกข้าวที่มันไม่ได้ผลไปทำอย่างอื่นไปปลูกพืชอื่นไปเลี้ยงสัตว์แปลงต่างมันจะได้มีรายได้ที่มันเจือจางกันออกมาแบ่งกันแบ่งปันกันทำถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะทุกคนยังทำเกษตรหมดทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้จากนี้ไปก็ส่งเสริมจากต้นทางคือผู้ผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นที่หนึ่งโรงงานขั้นต้นต่อไปก็เป็นรางวัลขั้นที่สองคือแปรรูปไอ้นี่เป็นนวัตกรรมอีกอันจากข้าวเปลือกเป็นข้าวขาวจากข้าวขาวไปทำน้ำนมข้าวไปทำข้าวสุขภาพไปทำแคปซูลข้าวอะไรต่างเยอะแยะหมดเครื่องสำอางสำเริงตอนนี้กำลังขับเคลื่อนอย่างนี้อยู่ผมอยากให้ทุกคนวาดภาพและสร้างภาพจำของเราใหม่ถ้าเราจำแบบเดิมเราจะทำอย่างนี้เพราะเคยทำอย่างนี้ปู่ย่าตายายทำมาวันนี้มันจะอยู่ไม่ได้ในโลกต่อไปนะเพราะว่ามันแข่งขันกันเยอะขึ้นต้นทุนการผลิตเราสูงเข้าใจไหมวันนี้เราก็มีสปกโครงการ9101ก็เคยทำมาอะไรมาก็ขอให้เข้มแข็งต่อไปนะครับทำกันต่อไปนะแต่เราก็ต้องไปดูที่ว่ารัฐบาลมีงบประมาณใช้งบประมาณอย่างไรทุกคนอยากได้งบประมาณหมดวันนี้อยากจะบอกว่าทุกจังหวัดได้งบประมาณมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทุกจังหวัดเลยนะไม่ใช่เพราะนายกไม่ได้อยู่พรรคไหนนะทุกจังหวัดนั่นคือพรรคของรัฐบาลนะคำว่ารัฐบาลคือเดี๋ยวจะหาผมไปพูดการเมืองอีกไม่ใช่นะก็คือคนไทยอ่ะเพราะผมเข้ามาดูแลคนไทยไม่ใช่หรือย้ำนะครับว่ามาครั้งนี้ท่านนายกไม่ได้มาหาเสียงนะฮะแล้วก็ว่ามีเจตนามุ่งมั่นที่ต้องไม่ทำให้ประเทศถอยหลังต่อไปอีกนะครับแล้วก็ต้องการที่ทำให้ประเทศนั้นมันดีขึ้นการเมืองดีขึ้นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลดีขึ้นเลือกตั้งได้คนดีขึ้นนี่ครับคนดีฮะคนดีนะฮะนายกเขาเดินชมนิทรรศการด้วยนะคะที่จังหวัดเขาจัดขึ้นเนี่ยพอไปถึงจุดที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยนายกก็ถามว่าอยากให้ช่วยอะไรไหมชาวบ้านบอกว่าก็ช่วยพยุงราคาข้าวให้หน่อยสินายกก็เลยบอกว่าจะพยุงได้อย่างไรเพราะตอนนี้รัฐบาลยังใช้หนี้ 500,000 ล้านให้กับโครงการรับจำนำข้าวอยู่เลยค่ะนะฮะแล้วบอกว่าแล้วข้าวไปได้แล้วฮะนั่นน่ะสิแล้วข้าวต้องมีราคากลางจะให้ 15,000 บาททุกประเภทไม่ได้อยากให้ใครมาบอกว่าจะให้ราคาข้าว 15,000 ถึง 20,000 บาทมันผิดกฎหมายที่ผ่านมารัฐบาลต้องแบก
ให้มาเท่าไหร่ใช้หนี้มา4ปีแล้วจากที่ผลาญมาจากรอบที่แล้วอันนี้ผมสงสัยฮะรัฐบาลใช้หนี้คืนใครฮะเพราะเงินที่ออกไปมันก็เป็นเงินของรัฐบาลหรือเปล่าหรือมีการใช้คืนให้ทกสอะไรอย่างนี้ไหมก็ไปนั่งดูงบทกสแบบที่คุณเรืองไกรทำก็ไม่ได้เห็นตัวเลขออกมาชัดเจนแต่คำถามก็คือว่าในผลทางการเมืองเนี่ยนายกไปพูดแบบนี้แล้วคนตรงนั้นเขาจะรู้สึกยังไงนั่นน่ะสิใช่ไหมเพราะเราก็ไม่ได้มีการไปถามไถ่ชาวบ้านว่าหลังจากฟังประโยคนี้ของนายกแล้วก็รู้สึกตื้นตันมากเลยว่าท่านนำความจริงมาบอกเรานะหรือว่าอ้าวคืออันนี้แจกไม่ได้แต่เงินคนจนแจกได้เงินคนจนแจกได้แต่ว่ารัฐบาลนี้ก็มีจำนำยุ้งฉางนะฮะจำนำยุ้งฉางรัฐบาลนี้ก็ทำคือมันกลายเป็นว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดตอนต้นเนี่ยมันมามันคือมันหมดอ่ะมันก็กลายเป็นการเมืองในที่สุดคือชาวบ้านเขาอยากถามแค่ว่าเขาจะช่วยเขาเรื่องข้าวได้อย่างไรช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วที่อ้อนมาเนี่ยใครก็จะฟังอ่ะแล้วที่คุณพูดเรื่องกับตักรายได้ปานกลางปานกลางใช่ไหมครับแต่จะเปรียบว่าถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยคุณต้องหาทางในการที่จะหาคำตอบที่เหมาะสมกว่านี้ในการที่จะตอบชาวบ้านว่าตอบไปเลยว่ามีนโยบายอะไรบ้างที่บอกว่าไอ้ที่ผ่านมายังนี่ไม่หมดคือเหมือนเป็นบุญเป็นคุณเองนะว่าเนี่ยมาใช้นี่ให้ไม่ซึ่งแบบนี้ก็คือการเป็นการพูดการเมืองนะครับการที่บอกว่ารัฐบาลนี้มาใช้นี่รัฐบาลชุดที่แล้วทำเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอ้างถึงการเมืองเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วถามว่าหา500,000 ล้านบาทเนี่ยเงินไม่ถึงประชาชนเลยงั้นแปลว่าการที่ประชาชนรับเงินนั้นผิดแล้วฮะถูกไหมการที่รับเงินจำนำข้าวอ่ะเพราะเงิน500,000 ล้านมันก็ลงไปที่ประชาชนที่คือการละ15,000คือตกลงประชาชนมีส่วนผิดด้วยที่ไปเอาข้าวมาจำนำเหรอฮะงงเหมือนกันนะงั้นมาดูความเห็นของพรรคเพื่อไทยอีกนิดนึงขอนิดนึงว่าแต่ว่าวันนี้การลงพื้นที่ของท่านนายกที่ลพบุรีนะครับมีว่าที่ผบ.ทบ.ลงเนี่ยแอบเน็บมีแอบเน็บนะฮะโดยเขาระหว่างที่ลงไปเนี่ยก็จะมีการแนะนำนะฮะคณะรัฐมนตรีที่เดินทางไปด้วยและแนะนำพลเอกอภิรัตกับประชาชนนะพร้อมบอกว่าคนนี้พลเอกอภิรัตนะครับยังไม่ได้เป็นผบ.ทบ.แต่สื่อก็เขียนไปเรื่อยเขียนไปจนจะเป็นนายกอยู่แล้วมีคือเขาเรียกอะไรนะคนเราเนี่ยมันเสียวสันหลังมากก็จะต้องมาอยู่ใกล้ๆเลยฮะนะฮะไม่เข้าใจคือโอ้โหเกี่ยวตรงไหนท่านก็มาจากผบ.ทบ.แล้วท่านก็เป็นนายกแล้วเข้าใจว่าวันนี้มีแบบอารมณ์ประเภทว่าให้รัฐบาลใหม่ไม่ย้อนหลังเล่นกันด้วยนะนี่คือทายาทเนี่ยกลัวจุกกลัวหรือยังไงไม่เข้าใจแต่นี่ก็สะท้อนถึงความเป็น insecurity นะมันสะท้อนถึง insecurity เราก็ไม่เข้าใจบิ๊กแดเขาเป็นนายทหารนะฮะแล้วก็ลพบุรีก็พื้นที่ทหารอยู่แล้วไม่มันเป็นคือเขาเป็นทหารเราก็ต้องพยายามคาดหวังว่าเขาเป็นทหารอาชีพสิใช่ไหมคือใช่ไหมเราก็คาดหวังว่าผู้บัญชาการทหารบกทุกคนต้องเป็นทหารอาชีพแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นว่าที่ผบ.ทบ.ว่าที่แล้วก็คาดหวังว่าว่าที่ผบ.ทบ.เป็นต้นไปว่าที่ผบ.ทบ.ว่าทุกคนต้องเป็นทหารอาชีพไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงก็งงอ้าวแต่ว่าผบ.ทบ.ที่ผ่านมาก็มีบางท่านก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีไงสื่อก็เขียนข่าวกันไปเขียนจะเป็นนายกอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่มาจากผบ.ทบ.เป็นนายกต่อทำยังไงฮะคุณเมียวไม่พูดดีกว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากก็ลาออกลงเลือกตั้งแบบพลเอกชวลิต